คนไข้เคสเนี้ยไม่ค่อยทานข้าวเลยนะครับมีฟันผุนะครับแล้วก็ฟันโยกแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องปรึกษาทันตแพทย์นะครับในการให้คำแนะนำว่าถอนฟันแล้วก็ทำฟันปลอมในเคสนี้ทำให้คนไข้เคสนี้ครับมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นนะครับการทานอาหารก็ดีขึ้นนะครับทำให้ระบบร่างกายจิตใจนะครับดีขึ้นชื่อภาวะธรรมจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อฟุกนะครับจบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสาขาวิชาทันตสาธารณสุขนะครับปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกรวยนะครับพื้นฐานสาธารณสุขนะครับทั่วไปแล้วก็จะมีเรียนเรื่องการทำฟันนะครับเกี่ยวกับว่าเราต้องคาฟันยังไงให้เป็นรูปร่างอะโตมี่รวมถึงการลงชุมชนนะครับในสาธารณสุขเราก็จะมีลงชุมชนได้รู้จักชุมชนบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าชุมชนของเราเนี่ยใกล้ๆเคียงเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มาปรึกษากับอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ออกมาว่าเราจะทำอะไรให้พัฒนาในชุมชนได้บ้างครับจะมีดูแลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายจิตใจในชุมชนว่าเขาต้องการอะไรมากกว่าฟันอีกนะครับเราก็ได้ทำโครงการต่างๆที่ทำให้เขาอ่ะมีความสุขในชุมชนเราก็ได้รู้ว่าปัญหาชุมชนไม่ได้มีแค่เรื่องฟันอย่างเดียวนะครับเราก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทำให้รู้จักมากขึ้นนะครับได้เจอชาวสาธารณสุขเดียวกันนะครับก็จะเริ่มจากการส่งเสริมป้องกันรักษานะครับซึ่งในการส่งเสริมป้องกันเนี่ยเราก็จะมีการให้ทันตสุขศึกษานะครับให้ความรู้นะครับพูดคุยกับประชาชนว่าการทำฟันแต่ละอย่างนะครับมันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็การแปรงฟันหรือรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเนาะโดยที่คนไข้เนี่ยเข้ามาได้บริการไม่ต้องไปที่ถึงโรงพยาบาลนะครับได้มารับบริการที่มาหน่วยปฐมภูมินะครับได้ใกล้บ้านแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นครับเจอปัญหาจากอสมด้วยนะครับว่าคนเนี้ยไม่ค่อยทานข้าวเลยนะครับก็เลยไปดูที่บ้านก็สรุปว่าเขาเนี่ยมีฟันผุนะครับแล้วก็ฟันโยกเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เลยนะครับเราก็เลยต้องลงไปในพื้นที่นะครับในเชิงรุกเลยเพื่อประเมินว่าสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างก็ต้องปรึกษาทันตแพทย์นะครับในการให้คำแนะนำว่าถอนฟันแล้วก็ทำฟันปลอมในเคสนี้ทำให้ของคนไข้เคสนี้ครับมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นนะครับการทานอาหารก็ดีขึ้นสุขภาพจิตร่างกายแล้วก็ดีขึ้นนะครับทำให้ผมเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความสุขเหมือนกันนะครับที่เห็นรอยยิ้มของประชาชนผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผมจะได้มีโอกาสนะครับที่ได้มาดูแลสุขภาพช่องปากในชุมชนนะครับถึงผมจะไม่ใช่ทันตแพทย์นะครับแต่ผมก็เต็มที่นะครับให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพแล้วก็มีรอยยิ้มที่ดีให้กับชุมชนของเราครับ